เขาเคยทำแบบนี้กับตัวเองใช่ไหมแล้วเขาจะทำแบบนี้กับตัวเองไปทุกชาติหรือไม่ลุงตอบว่าไงเนาะจริงๆเนี่ยอยากจะให้คนกำลังจะฆ่าตัวตายนะถามคำนี้ดูไหมมันจะได้ตอบด้วยโป๊ะเชะชั่วเชี่ยช้างจริงๆนะอยากจะให้กำลังจะเข้าฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยตอบปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนใจเลยรับรองได้เลยโอเคนะเอาละถ้าหากว่าตั้งคำถามอย่างนี้มันถามแทนคนอื่นเนาะคนที่ฆ่าตัวตายอย่างเช่นว่าเมื่อวานนี้มีคนฆ่าตัวตายอยู่ข้างบ้านเราก็แล้วกันนะหรืออะไรก็ได้ที่ได้ยินข่าวมาเอ้ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายการที่เห็นอย่างนี้เมื่อชาติที่แล้วเคยฆ่าตัวเองมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยชาติที่แล้วเขาฆ่าตัวเองตายมาก่อนหรือเปล่าแล้วชาตินี้ก็ทำตัวเองต่อเนี่ยถ้าหากว่าใช้หลักเหตุผลตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นเหตุหรอกครับว่าชาติที่แล้วเคยฆ่าตัวตายมาก่อนแล้วชาตินี้ก็ฆ่าตัวตายด้วยแล้วเกิดอีกครั้งต่อไปก็จะฆ่าตัวตายอีกประมาณนี้นะถ้าเป็นตรรกะตอนนี้ถือว่าไม่ใช่แน่นอนนะลุงตอบว่าไม่ใช่นะเอาล่ะทีนี้ก็กลับมาถามว่าทำไมเนาะเขาจึงฆ่าตัวตายนะครับง่ายๆคือตามท่านพุทธศาสนาบอกว่าขาดปัญญาที่จะพิจารณาตัวเองโดยสิ้นเชิงย้ำขาดปัญญาที่จะพิจารณาหรือว่าวินิจฉัยตัวเองโดยสิ้นเชิงคนขาดปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนคนไม่มีปัญญาแม้ว่าจะมีทรัพย์เกินนับแสนทรัพย์ที่ว่าก็จะหายไปนั่นคือคนที่ไม่มีปัญญารู้จักสามล้อถูกหวยไหมครับทำนองเดียวกันถูกรางวัลที่หนึ่งเดือนครึ่งหมดเกลี้ยงเงินสี่ห้าแสนเอ้ยใช่ป่ะไม่รู้นะสี่ห้าแสนสี่ห้าล้านก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยคือเป็นบุคคลที่ขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหารายได้เงินทองเนี่ยครับมาเลี้ยงดูปูเสือตัวเองคำว่าอัตคัดขัดสนก็เกิดขึ้นเห็นไหมฮะประกอบกับที่มันผ่านมาตัวเองทำอย่างเช่นคนที่ฆ่าตัวตายทุกวันเนี่ย 99% คือขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะครับเป็นหนี้เป็นสินขาดสภาพคล่องไม่มีอินคัมมันไม่เข้าก็คือหนึ่งไม่ทำงานหรือมีงานก็ทำไม่ได้หางานไม่ได้เงินที่มีอยู่ก็ร่อยร้อยรอให้จ่ายก็ใช้จ่ายประจำวันไปมาก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 เข้าไม่มารับผิดชอบในครอบครัวสี่ห้าคนมันคิดต่อไม่ได้แปลว่าขาดปัญญามันไปต่อไม่ได้ก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวนั่นเองครับนะคนที่ฆ่าตัวตายง่ายๆที่สุดก็คือขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินนั่นเองถึง 98-99% ก็แล้วกันนะครับนะก็ตรงนั้นส่วนที่บอกว่าชาติที่แล้วเคยฆ่าตัวเองมาก่อนหรือเปล่าชาตินี้ก็มาฆ่าตัวเองทีนึงแล้วชาติหน้าเกิดอีกก็ฆ่าตัวเองอีกอันนั้นไม่ใช่เหตุผลเลยนะครับยังไงก็ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าวิวัฒนาเพราะว่ามันจะมาขัดกับทางด้านสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายนะครับมันจะมาขัดกับตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมาขัดทีนี้ถ้าหากว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วอีกอย่างคนในบ้านก็พูดจาต่างๆสารพัดทิ่มแทงขั้วหัวใจก็วุ่นวายโอ้ยกูอยู่แต่ปัญหาทำไมวะเนี่ยกูจะอยู่ไปทำหาทำไมวะเนี่ยอย่างเงี้ยไปแม่งเฉลยซะจบข่าวเลยประมาณนั้นก็เลยว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวถือโอกาสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะคนที่ฆ่าตัวตายมา3ครั้งแต่มันไม่ตายนะครับเขาทำการฆ่าตัวตายมา3ครั้งนะแต่ก็ไม่ตายเจอกับลุงคนนั้น
ป็นเวลา20เดี๋ยวนะ20กว่าปีมาแล้วนะครับเอาว่า20ปีเต็มๆกันแล้วกันอาจจะกว่านิดหน่อยซ้ำไปนะครับคนนั้นฟังดีนะครับเขาเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วก็ทำงานมาอยู่ปีครึ่งฟังให้ดีนะมีเงินเดือนยุคนั้นก็ประมาณสัก 13,000 ถึง 5,000 บาทนะครับ 13,000 ถึง 15,000 บาทรายได้ประจำต่อเดือนนะจบมา1ปีครึ่งค่าใช้จ่ายประจำตัวสิ้นเดือนหมดวงเล็บแทบจะไม่พอนะหมดกับไม่พอกันแล้วกันอยู่งี้มาเป็นเวลาปีกว่าโอเคนะเขาก็จะคิดว่าเป็นลูกอกตัญญูพ่อแม่ก็เลี้ยงดูปูเสือมาจนทั้งเรียนจบแต่ในระหว่างนั้นเขามีโรคประจำตัวของเขาคือปวดหัวปวดหัวไปหาแพทย์ก็บอกว่าโรคไมเกรนแพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคเนี้ยมันไม่หายหรอกนะเป็นก็เพิ่มขึ้นหมอบอกว่าไม่หายแต่หมอก็นัดคนไข้มาทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งจ่าย 2,500 4ครั้งแต่กับเท่าไหร่ละต่อเดือนนะ4ครั้ง5ครั้งต่อเดือนนะค่าน้ำมันรถอีกแล้วรถที่ว่านี้ไม่ใช่หาซื้อเองนะพ่อแม่ซื้อให้นะจบอยากจะให้ลูกได้สะดวกสบายตามภาษาคนไทยคนไทยคนอะไรก็หวานไปตามนั้นนะครับซื้อให้ก็ผ่อนส่งเองทำนองนี้นะครับที่มันเหลือก็ผ่อนส่งหรือว่าซื้อสดให้อะไรก็เรื่องเขาก็แล้วกันรวมความว่าเงินไม่พอจ่ายเนี่ยฮะปวดหัวทุกอาทิตย์ต้องไปหาหมอจ่าย 2,500 42เป็น8 8,000 เข้าไปแล้วบวกอีก5 2,000 ใช่ป่ะ4ครั้งเป็น 10,000 เข้าไปแล้วนั่นมีเงินเดือนอยู่ 15,000 13,000 ถึง 15,000 แล้วค่าน้ำมันล่ะก็แต่งตัวแหละทีเนี้ยนะครับหมดไม่มีเหลือเนี่ยฮะเป็นเหตุหนึ่งทำให้ผูกคอแล้วก็ไม่ตาย1ครั้งผ่านไป2 3ครั้งผ่านไปเอาละ3ครั้งผ่านไปแล้วก็มาหาลุงทีเดียวครับปวดหัวลุงก็จับให้จับหัวถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดไม่ปวดช่วยเข้าไปหายไป60% 50% 60%นะครับพออยู่ได้แล้วนัดไปนัดมาทางฝั่งผมเนี่ยฮะ3ครั้งมาถึง3ครั้งครั้งที่4ไม่มาฟังให้ดีนะครับครั้งที่4ไม่มาลุงก็คิดว่า3ครั้งมันก็หมดแล้วล่ะหายขาดในส่วนตัวลุงนะลุงคิดเองเพราะว่าทุกครั้งที่มาหายไปหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยมันก็สามารถที่จะพอจะวินิจฉัยได้ว่าเคยหายขาดแต่ครั้งที่4ไม่มาเลยจากวันนู้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอคนนั้นอีกเลยผมก็มีสิทธิ์คิดต่อไปว่าคงจะไปผูกครั้งที่4ไปแล้วประมาณนั้นครับผมคิดไปอย่างนั้นนะครับหรือเหตุที่เขาไม่มาครั้งที่4อาจจะเป็นเพราะปากลุงก็ได้เพราะเวลาพูดจานะคนอยู่ต่อหน้ากันใช่ไหมครับมันก็ต้องพูดจาเป็นไปได้เหมือนกันว่าภาษาลุงเนี่ยมันไปล้ำสิทธิส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นเพศแม่ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเคืองหนักประมาณนั้นหรือเปล่าเขาจะไม่มาอีกเลยใช่ไหมก็เป็นสองแง่ลุงก็พยายามถามตัวเองมีอยู่หรือมันก็คงมีนะการที่จะไปเกี่ยวพาราศีไม่มีอยู่แล้วลุงเนี่ยโอเคไหมครับใช่ไหมฮะแต่ภาษาที่สื่อสารกันเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันเป็นคำที่ไม่เหมาะบางทีผมถึงบอกว่าลุงจะระวังภาษาออกไปกับผู้ที่เป็นเพศแม่ต่อหน้าเนี่ยเกรงว่าภาษามันจะไปล้ำสิทธิของผู้ที่ฟังบางครั้งผมใช้คำพูดนี่ว่าคำพูดต่อไปนี้ถือสานะขอถามต้องกันไว้ก่อนเลยนะครับมันอาจจะเนี่ย
ไปล้ำสิทธิส่วนบุคคลนี่ใช่ไหมครับก็ต้องถามตรงๆนี่แหละครับก็เลยระวังกันหลังๆมาก็ระวังกับพวกนี้กันเสมอมาอยู่แล้วล่ะเงี้ยก็แจ้งเพื่อโปรดแซบก็คงจะเป็นเพราะปากลุงนะเขาก็เลยไม่มาเป็นครั้งที่4นะหรือเขาประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วครั้งที่4ก็ผูกคอตายๆจริงๆประมาณลุงก็พูดได้แค่2ด้านโอเคนะก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันน่าจะถ้าว่ากันตัวเองเนี่ยไอ้ทางฝั่งลุงเนี่ยลุงก็พยายามที่จะถามหาตัวเองเอ้ยไม่น่าจะภาษาลุงไม่น่าจะไปทำให้ถ้ามันล้ำสิทธิส่วนบุคคลแค่ผ่านภาษาเนี่ยมันไม่น่าจะเดือดร้อนขนาดนั้นโอเคมาถ้าผ่านกับกิริยาไปอย่างนึงก็พอที่จะพิจารณาโอ้โหไม่ไหวแล้วเลิกคบกันได้แล้วประมาณนั้นถ้ารูปแบบนั้นก็อีกไปแบบนึงแต่ยืนยันว่าน่าจะเป็นแค่ภาษาล้ำไม่ถึงขั้นที่จะไปบอกเขาตายมั้งหรือว่าไม่ถึงขั้นที่จะไม่มานะมั้งหรือว่าไม่รู้เขาจะไปเจอแบบรูปอื่นอะไรแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะผมไม่ได้ไปตามเขาใช่ไหมล่ะครับ ผมแต่รอแต่ว่าเขาจะมาเป็นครั้งที่4หรือเปล่าไม่มา20กว่าปีแล้วที่พูดถึงนี่ก็คือการฆ่าตัวตายของเขาหรือเปล่าก็ไม่แซ่บเห็นไหมครับอ่ะไปต่อทีนี้ครับทีนี้กลับมาถึงคุณสิริวันอะไรสิริกันดาต่อโป๊ะ